มาดามขอลงก่อนนะคะอย่าเพิ่งปิดประตูใส่มาดามนะคะไม่ต้องตกใจนะคะว่าออกรถใหม่อีกแล้วหรืออะไรยังไงจริงๆแล้วคันนี้เป็นรถของทาง BB Smart Car เขามีบริการอย่างนี้สำหรับใครที่โทรเข้ามาแล้วบอกว่าโอ๊ยสนใจอยากมาดูรถที่นี่หนูไม่ต้องขับรถมาค่ะหนูเพราะเดี๋ยวเขาจะเอาเล็กซัสคันนี้นั่นนะคะไปรับหนูถึงที่บ้านเพื่อมาดูรถเลยแต่จริงๆวันนี้ความตั้งใจก็คืออยากจะมาดูคันแดงสักคันแต่คิดว่าเดี๋ยวจะดูเรื่องฟิล์มก่อนดีกว่าถ้าเจอฟิล์มถูกใจถึงจะซื้อรถทุกคนบอกแปลกมากยายแพทฉันเป็นคนแปลกอยู่แล้วเดี๋ยวฉันนัดกับคนนึงเอาไว้ว่าถ้าคุยเรื่องฟิล์มถูกใจเมื่อไหร่ออกรถเลยขออนุญาตนัดเขาไว้แล้วไปเจอเขาเลยดีกว่าค่ะและตอนนี้นะคะแพทเจอเขาแล้วคนที่แพทนัดไว้คนหนุ่มหล่อคนนี้ไงสวัสดีค่ะพี่บิ๊กค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับนี่แหละบุคคลที่เราบอกว่าเฮ้ยเขาเคลมเลยนะว่าแบบฟิล์มของเขาอะสามารถกันแสงกัน UV กันแสงอินฟราเรดเดี๋ยวพี่บิ๊กเนี่ยจะต้องมาอธิบายเรื่องนี้ให้แพทฟังใช่ไปดูไปกันเลยค่ะครับพี่บิ๊กลองอธิบายนะคะว่าเวลาเราเลือกฟิล์มเราต้องเลือกยังไงมันมีกับวิธีการเลือกยังไงบ้างคะโดยปกติอะครับแพทก็จะรู้จักฟิล์มเข้ม40 60 80ใช่ค่ะอันเนี้ยเพราะว่าแพทก็จะเห็นว่าฟิล์ม40อะก็คือยังสว่างเห็นหน้าเราอยู่ถูกแต่80คือดำสนิทถูกไหมครับใช่ค่ะอันเนี้ยตาเห็นตาเรามองเห็นตาเรามองเห็นว่าเออถ้าเราเลือก40เนี่ยเวลามันก็จะยังสว่างแต่ถ้า80เนี่ยแทบจะขับกลางคืนไม่ได้เลยโอเคเดี๋ยวจะอธิบายค่อยๆอธิบายให้แพทเข้าใจแดดเปรี้ยงๆอ่ะแพทว่าถ้าเดินออกไปร้อนไหมร้อนมากนั่นก็คือที่แพทเห็นว่ามันเปรี้ยงเพราะแพทมองเห็นสมมติว่าวันนี้แดดไม่มีครึ้มๆเรามองเห็นว่าแดดไม่แรงอันนี้เรามองเห็นผมจะขอเรียกว่าความร้อนที่มองเห็นแพทไม่งงเนาะไม่งงค่ะอันนี้คือพระอาทิตย์นะครับ 100% เนี่ยครับจริงๆอ่ะมันจะถูกแบ่งก็คือความร้อนเนาะความร้อนเนี่ยมันจะแบ่งเป็นความร้อนที่เรามองเห็นได้เนี่ย40ที่ถูกนะครับก็คืออันที่เมื่อกี้คุยกับแพทนี่แหละว่าที่มันเห็นว่าเปรี้ยงๆเนี่ยหรือว่าวันนี้แดดไม่ค่อยออกเราเห็นว่าแดดไม่จ้าก็คือมีอยู่40จากทั้งหมด101แปลว่าที่เหลืออีก60เนี่ยคือเป็นความร้อนที่มองไม่เห็นนะครับเรามองไม่เห็นอะไรแพทก็จะแบบเอ้ยพี่บิ๊กเรามองไม่เห็นอะไรที่มองไม่เห็นก็มี UV 7% นะครับแล้วก็จริงๆก็จะเป็นอินฟราเรดอีก 53% ทีนี้ไอ้ UV เนี่ยครับอัลตราไวโอเลตเนี่ยก็เวลาเราโดนเนี่ยมันจะเป็นมะเร็งผิวหนังผิวไหม้เฟอร์นิเจอร์สีซีดก็อยู่ที่ UV แต่ว่าตัว UV อะครับพูดเลยว่าแบบฟิล์มทุกตัว UV กันได้ 99% เสมอไม่ว่าฟิล์มถูกฟิล์มแพงเพราะฉะนั้นเนี่ย UV เราตัดทิ้งเลยเราไม่ต้องดูเพราะว่าทุกยี่ห้อกันได้เท่ากันก็คือ 99% อยู่แล้วก็ตัดทิ้งไป UV เราตัดทิ้งเพราะฉะนั้นตอนนี้เราจะมาโฟกัสที่ตัวอินฟราเรดแต่ว่าเดี๋ยวก่อนจะมาโซนนี้บิ๊กไปโซนนี้ก่อนที่แพทรู้จักดีเนี่ยแพทจะรู้จักฟิล์ม40 60นะครับแล้วก็80ถูกไหมครับค่ะจริงๆอ่ะมันจะมีฟิล์มใสอย่างบางคนอ่ะแพทเคยเห็นใช่ป่ะแบบคายงคายเยนหรือว่าที่เขาแบบเขาจะติดฟิล์มใสเพื่อจะอย่างน้อยจะได้เห็นอย่างน้อยจะได้แหมเธอคันละ12ล้านอ่ะใสหน่อยไหมแต่ไม่ใช่ค่ะแพทจะมีความเข้าใจว่าถ้าพี่ปิ๊กเห็นรถแพทคันเมื่อกี้จะเห็นเลยว่าฟิล์มมืดมากไม่สามารถทำนายได้เลยว่าข้างในใครขับอันนี้ส่วนหนึ่งคือป้องกันเวลาเขาด่าพูดด่าเขาด่าไม่ถูกคนเวลาเราขับรถแบบบางทีเราก็ไม่ได้นะคะขับรถแบบว่าเก๋กะใช่แต่จริงๆของความเข้าใจของแพทเข้าใจว่าถ้ายิ่งมันมืดแสงอ่ะก็จะเข้าถึงตัวรถน้อยนั่นแปลว่าเฮ้ยรถเราก็จะกันแสงได้เยอะมากถ้าเราเลือกฟิล์มที่มันมืดๆความเข้มเยอะๆอันนั้นอ่ะเข้าใจถูกแต่ตรงนั้นก็คือ 40% เนี้ยแหละก็คือ 40% นี้เท่านั้นเองที่แพทเข้าใจอ่ะเข้าใจได้แค่ส่วนนี้ก็คือไอ้ตัว20เนี่ยจริงๆมันจะมี20ก็คือใสเหมือนไม่ได้ติดทีนี้ถ้าเราดูตามอัตราส่วนตอนนี้เรามาอยู่40โซนที่มองเห็นนะความร้อนที่มองเห็นถ้าเราเลือก20อ่ะเรากันได้แค่ตีเป็นว่า10แล้วกันเนาะให้เห็นง่ายๆ
ถ้า40เนี่ยได้20ถ้า60เนี่ยได้30แล้วตัว80เนี่ยปิดได้เต็มละเราเลือกดํา80ปิดได้เต็มก็ได้เต็ม40ให้เห็นอย่างนี้ดีกว่าถ้าเราถ้ามองอย่างนี้ก็คือได้10จาก40ได้20จาก40 30จาก40อันนี้การได้เต็มแม็กซ์ละถ้าเราเลือกฟิล์มดํา80อ่ะแปลว่าโซนนี้เราปิดเต็มละแต่บางทีแพทยังสังเกตมั้ยว่าติดดําสนิทแล้วแต่ยังร้อนอยู่ใช่ค่ะเพราะว่ายังเหลืออีก60ไงต้องมาดูต้องมาดูก็คือตรงนี้แหละคืออินฟาเรดอ่ะทีนี้ฟิล์มอ่ะครับสมมติว่าเราซื้อรถคันละ10ล้านมาแพทว่าฟิล์มแถมมาให้ดีไหมก็ต้องดีค่ะคุณน้าหนูซื้อ10ล้านนะคุณน้าใช่ไหมน้าจะได้ไหมแต่แต่วันนี้อยากจะบอกแพทว่าฟิล์มแถมก็คือฟิล์มแถมของแถมอ่ะมันส่วนใหญ่จะหาดียากเป็นไปได้อาจจะมีแต่ว่าผมว่าน้อยฟิล์มแถมส่วนใหญ่อะครับคือผมจะแบ่งฟิล์มคร่าวๆนะเป็นแบบนี้ D-Doc C-Cat B-Boy A บวกแล้วก็ A บวกบวกคือจริงๆอ่ะไม่ได้มีแยกในเมืองไทยนะแต่ถ้าเราไม่ทำการแยกอย่างเงี้ยแล้วแพทจะดูออกได้ไงว่าอันไหนอยู่ดีไม่ดีวันนี้เดี๋ยวผมอธิบายคร่าวๆแบบเร็วๆก็คือ D-Doc เนี่ยก็คือฟิล์มแถมจริงๆอ่ะที่บอกว่าไม่ดีก็คือว่าตัวอินฟาเรดอะครับเนี่ยคือตอนนี้เราจะอยู่ตรง IRR เนาะตัวแถมเนี่ยการได้ 30% ของ60ก็การได้แค่18จาก60ไงน้อยไหมน้อยมากก็เนี่ยเนี่ยอันนี้ก็คือถ้าอย่างนี้นะก็คือรักษาฝ้าค่ะแต่ถ้าเราขับรถทั้งวันก็คือต้องเข้าคลินิกรักษาฝ้าก่อนเกรดที่เป็นแบบซื้อเริ่มต้นนะเนาะก็จะคันหนึ่งก็จะประมาณแบบ 6,000 ถึง 8,000 บาทอย่างตัวเนี้ยการได้ 70% เลยนะแพทแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเป็นฟิล์มตัวท็อปอะครับที่แบบเหมือนว่าอ่ะตัวเนี้ยเพื่อนพูดกันเลยว่าดีสุดแล้วเนี่ยคันหนึ่งจะประมาณ 30,000 กว่าบาททำไมแพงจังเพราะเขาการอินฟลเรทได้ 95% แต่ว่าตอนนี้ฟิล์มของ Vision Protect อะครับก็ตัวที่เป็นตัวดีที่ดีที่สุดของเราอะชื่อรุ่นว่า IVPนะครับก็มาจาก Ion Mass Vision Protect ก็คือรุ่นนี้มีเคลือบเหล็กบางๆแต่ไม่บล็อก Easy Pass สำคัญมากเรื่องบล็อก Easy Pass ตอนนี้เป็นปัญหาของแพทอยู่นะครับก็ฟิล์มตัวท็อปของ Vision Protect อ่ะไม่ต้องเจาะรูจริงๆก็จะอยู่ประมาณ 34,000 บาทนะครับแล้วก็ตัวนี้กัน 99% ก็เท่ากับตัวนี้ได้60เต็ม60อ่ะทีนี้แพทปกติบานหน้าของแพทจะเป็นความสว่างเท่าไหร่แพทพอทราบไหม40บานหน้า70ใช่ไหมบานหน้าเนี่ย70ก็จะการได้35คือถ้าเกิดสมมติว่าแพทเนี่ยติดรุ่นท็อปของรุ่น IVP เนี่ยเท่ากับฝั่งขวาเนี่ยแพทได้60ละก็เท่าตัวนี้เท่ากับ60และรุ่นเนี้ยแพทบานหน้าติด70ใช่ไหมก็ได้35เต็ม40ก็35บวกกันอย่างเงี้ยจะเท่ากับบวกกันก็จะเท่ากับ95อันนี้เขาเรียกทีเซอร์ก็แปลว่าค่าการล้อรวมคือรวมของมองเห็นกับมองไม่เห็นอย่างเงี้ยถ้าเกิดติดรุ่นเนี้ยก็เท่ากับว่าเหมือนถ้าเกิดแพทร้อนเนี่ยออกไปแดดร้อนจังเลย100นึงเนี่ยตัวเนี้ยกันความร้อนไป95แล้วเหลือแค่ 5% ที่เข้ามาน้อยมากความร้อนอ่ะมันก็แบ่งเป็นฝั่งที่มองเห็นกับมองไม่เห็นต้องมารวมกันคือคนไทยตอนนี้รู้จักแต่ฝั่งที่มองเห็นวันนี้บิ๊กก็มาเปิดอีกมุมนึงของเรื่องฟิล์มให้แพทได้รู้จักนะครับเอาอย่างนี้พี่บิ๊กพูดแล้วมันก็ไม่เห็นภาพแพทขอแบบท้าทายได้ไหมคะวัดค่าแบบจากความรู้สึกเลยได้ไหมคะได้เพราะแบบจริงๆเราตัดสินใจได้อะเรามีคนพร้อมเปย์อยู่แล้ว เหลือเข้าเจรจากับเขาเท่านั้นเองงั้นเดี๋ยวเราไปวัดกันดีกว่าว่าแบบมันกันร้อนแบบได้จริงๆไหมแล้วแอร์มันเย็นฉ่ำอย่างที่พี่บิ๊กพูดไหมไปกันค่ะสู่ไลฟ์สไตล์นะคะตอนนี้เนี่ยเราอยู่เบรก2แล้วอย่างที่เมื่อกี้เราพูดไปว่าโอ้ยพี่บิ๊กพูดไปมันไม่เห็นภาพมันต้องวัดกันไปเลยให้มันแบบเห็นภาพกันไปเลยว่ามันจึ้งจริงๆอ่ะอย่างคันด้านขาวนี่นะคะพี่บิ๊กค่ะอันนี้คือคันที่ติดฟิล์มมาเรียบร้อยถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเรามาวัดกันเลยดีกว่าว่าแบบเฮ้ยมันกันได้อย่างที่พี่บิ๊กเขาพูดจริงหรือเปล่าต้องยังไงพี่บิ๊กเนี่ยครับเดี๋ยวเดินเข้ามาก่อนเลยก็ในเบื้องต้นนะครับตัวนี้มันจะเป็นมิเตอร์ที่ให้ค่าทั้งเรื่องค่าแสงผ่านแล้วก็ตัวอินฟราเรดแล้วก็เสียบเข้าไปดูอันนี้ก่อนเห็นไหมครับ
ตัวนี้แพทเนี่ยมันกันได้อินฟราเรดเนี่ยมันกันได้93เองแสดงว่าฟิล์มอย่างเดียวอ่ะไม่ถึง93นะฟิล์มอาจจะอยู่แค่85รวมกระจก70ก็เลยได้93คืออย่างเงี้ยมันวัดทั้งกระจกและฟิล์มไงตัวกระจกเปล่าๆนี่ถ้ายังไม่ติดฟิล์มวัดมาก็กันได้ประมาณสัก60 70อยู่แล้วแล้วเรามาดูตัวนี้ดีกว่า 99.8 99.8 มันจะ 100% อยู่แล้วให้ร้อยเลยปัดขึ้นเลย อย่างเงี้ยก็เท่ากับว่าโซนอินฟราเรดอะเต็มแล้วแล้วถ้าเกิดแพทเลือกดํา80ด้วยแปลว่าความร้อนแทบไม่เข้าเลยน้อยมากยอดตัวนี้แพทเห็นว่าตัวนี้ถ้าเกิดเราลองมาดูนะครับมันปล่อยแสงอินฟราเรดมาแว๊บอ่ะใช่ตัวนี้มันเป็นอินฟราเรดสังเคราะห์ซึ่งเราอ่ะไม่ได้ร้อนจากตัวนี้เนาะเราร้อนจากแดดใช่ค่ะอ้าวเท่ากับว่าจริงๆถ้าจะเจ๋งจริงต้องวัดจากแดดไงใช่ค่ะเนี่ยอย่างตัวนี้ก็คือวัดจากแดดอย่างตอนเนี้ยเราอยู่ใต้ชายคาเนาะซึ่งจริงๆถ้าออกไปตรงเนี้ยจะร้อนกว่าละแต่ว่าอันนี้แต่ตรงนี้ก็ร้อนแล้วนะวัดให้ดูอันเนี้ยเนี่ยตรงนี้มีอยู่27แต่ตรงเนี้ยไม่อยู่ใต้ชายคาเนี่ยตอนนี้เป็นเท่าไหร่ละ154เนี่ย154ละร้อยเท่าไหร่นะคะตรงนี้123โอ้ดีแล้วที่ไม่ออกไปจริงๆก็คือถ้าให้ไม่ร้อนต้องศูนย์ไงแพทแต่ตอนนี้23คันนี้ติดมาแล้วเมื่อกี้ที่เราดูอ่ะกันได้ 93% เนาะแล้วก็ข้างในเนี่ยศูนย์แล้วเรามาดูคันนี้เนี่ย23เท่ากันเห็นไหมอันนี้เข้า2จะบอกว่าอย่างนี้ไม่ได้แบบอวยพี่บิ๊กนะไม่ได้อวยนะยืนยันว่าข้างในไม่ได้เปิดแอร์ย้ำว่าข้างในไม่ได้สตาร์ทรถและไม่ได้เปิดแอร์แต่ฟิลลิ่งคือดีกว่ายืนตรงนี้เยอะนี่ขนาด23นะปกติอ่ะปกตินะถ้าเราอ่ะอยู่ในรถเราจะรู้สึกเราไม่อยากเราจะอ้าวเราต้องรีบเปิดประตูออกมาหรืออะไรแต่อันนี้ยังยืนยันว่ารถไม่ได้สตาร์ทเราไม่มีแอร์ยังไม่ได้เปิดแต่คุยกับคุณสามีบอกว่าเธอเย็นอยู่กับข้างนอกเยอะเลยคือเหมือนว่าแสงแล้วรังสีมันเล็กไอความร้อนตรงนี้แค่23เองนะแต่เข้าไปข้างในคือศูนย์ไงแพทใช่ก็คือเนี่ยเหมือนแพทรู้สึกแล้วว่าไอศูนย์เนี่ยอารมณ์ไหนแล้วแพทได้ลองเองแล้วด้วยใช่เอาอย่างนี้อันนี้พี่บิ๊กสรุปเลยว่าถ้าเลือกฟิล์มที่ดีความเข้มเนี่ยก็มีส่วนเยอะไม่ใช่มีส่วนน้อยก็มีผลอย่างบานหน้าถ้าจะ40อ่ะไม่แนะนำเลยต้องอย่างน้อยต้อง60แต่ของแพทอ่ะ70 แล้วก็ตัวอินฟราเรดสำคัญมากนี่ไงต้องมา99เพราะว่าถ้า99แล้วเนี่ยมีสิทธิ์เจอศูนย์ไงแต่อย่างเมื่อกี้คันเนี้ยเมื่อกี้ได้93แล้วนะสูงไหมก็สูงแล้วใช่แต่ยังไม่สุดไงแต่เมื่อกี้เข้ามาก็ยังทะลุ2แต่ขนาดตรงเนี้ยแดดไม่ออกนะแพททะลุ2แต่ถ้าเจอแดดออกอ่ะจะทะลุ30 40ก็มีสิทธิ์เลยล่ะอย่างนั้นน่ะเอาอย่างงี้ทุกคนถ้าใครที่ฟังแล้วแฮปปี้อยากจะฟังต่ออย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนเดี๋ยวเจอเบรก3แจ่มกว่านี้อีกไปพี่บิ๊กไปคันนี้ละกันหนูจะไปคันนี้ไม่ได้แล้วคันนี้มันร้อนหนูไปกับหัวหนูพี่บิ๊กไปคันนู้นโหไม่เมตตาเลยห้วงเวลาของมนุษย์โดยประมาณ100ปีดังนั้นวันนี้เรามีเวลาเหลือเท่าไหร่เราจะทำอะไรเราจะประสบความสำเร็จได้อย่างไรสิ่งสำคัญที่สุดคือความสุขในชีวิตที่เป็นสุขเราจะเข้าใจและได้สิ่งสำคัญนี้อย่างไร Life is เพราะชีวิตมีเรื่องเล่าวันนี้เราอยู่กับอาจารย์เชียงปันวิทย์นะครับแน่นอนที่สุดนะครับทุกชีวิตเกิดมาปรารถนาซึ่งจะมีความสุขทุกคนในโลกนี้รักทุกเกลียดสุขเหมือนกันทั้งหมดแต่คุณรู้ไหมครับว่าการที่เราเกิดมาแล้วเราได้รับความทุกข์ประสบความทุกข์เกิดจากสภาวะความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงลองตั้งคำถามให้กับชีวิตนะครับว่าแล้วมันมีอะไรบ้างล่ะรอบตัวเราหรือแม้แต่ตัวเราเองที่จะไม่มีการแปรปรวนเปลี่ยนแปลงพอเราเปลี่ยนแปลงสถานการณ์อะไรการที่เราจะต้องปรับตัวการแปรปรวนเปลี่ยนแปลงนั่นแหละทำให้เราเกิดเป็นความทุกข์แล้วแต่ถ้าเรามองให้เกิดชีวิตที่เป็นความสุขได้ในปัจจุบันคือการที่เฮ้ยการเปลี่ยนแปลงมันก็เป็นเรื่องธรรมดาแต่เราจะขอเปลี่ยนแปลงให้โลกภายในหรือจิตวิญญาณของเราอะมันมีความสุขมากขึ้นสิดังนั้นการที่เราเกิดมาเราเรียนรู้ทุกข์แต่เราไม่จำเป็นจะต้องเป็นทุกข์ความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงที่เกิดขึ้นในชีวิตเป็นไปเพื่อการยกระดับแล้วก็พัฒนาจิตวิญญาณของเราดังนั้นความทุกข์ทั้งหลายที่เราเห็นนั้นจงจำไว้นะครับว่าเรามาเพื่อเรียนรู้ที่จะหาสุขได้จากเรื่องง่ายๆความสุขจากการที่เราได้
รับประทานกาแฟดีๆสักแก้วหนึ่งความสุขจากการที่เราได้รับประทานอาหารดีๆสักอย่างหนึ่งสุขได้แม้แต่การที่เราเดินแล้วยังมีเรี่ยวแรงของแขนขากำลังวังชาสุขจากเรื่องง่ายๆนั่นแหละครับคือการเรียนรู้ที่จะอยู่ท่ามกลางสภาวะทุกข์ยังมีความสุขที่สุดสู่ช่วงสุดท้ายนะคะของไลฟ์สไตล์ของเราและตอนนี้แพทอยู่กับหนุ่มหล่อท่านนี้ค่ะพี่บิ๊กนะคะจาก Vision Protect นั่นเองค่ะทีนี้เวลาเราพูดถึงฟิล์มพี่บิ๊กเราก็จะรู้สึกว่าอ๋อแค่เป็นฟิล์มก็ต้องติดแค่รถใช่ครับแต่จริงๆมันติดอย่างอื่นได้ไหมพวกบ้านบางทีอ่ะอยู่ในแดดมันร้อนมากแอร์ทำงานหนักมากบางคนก็แบบจะทำยังไงดีอยากจะเอาฟิล์มที่มันสามารถกันแสงเนี่ยไปติดที่บ้านหรือไปติดที่ฟิล์มเฟอร์นิเจอร์ของเราได้จริงๆก็ที่แพทถามอ่ะบิ๊กให้ดูเป็นอย่างนี้ก็คือฟิล์มติดรถนะครับกับฟิล์มติดบ้านเนี่ยจริงๆคือตัวเดียวกันจริงๆถ้าเมืองนอกเราจะเรียกว่าวินโดว์ฟิล์มแต่ว่าคนไทยเนี่ยก็มาแบ่งไงว่าอันนี้เป็นฟิล์มบ้านอันนี้เป็นฟิล์มอาคารเนื่องจากว่าคนไทยส่วนใหญ่ก็จะมีนิสัยประหยัดถ้าเราบอกว่าเอาฟิล์มรถไปติดบ้านจะรู้สึกแพงไหมใช่เวลาเราติดฟิล์มรถรู้สึกว่ารถเราจะไปติดบ้านเราบ้านเรากระจกใหญ่มากมันก็เลยแบ่งออกเป็นว่าฟิล์มรถนะฟิล์มบ้านเพื่อให้รู้สึกว่าเพื่อให้มันเป็นเซกเมนต์แต่จริงๆอ่ะมันคือตัวเดียวกันแต่ในมุมของบิ๊กอ่ะคุณแพทก็คือฟิล์มอ่ะอย่างฟิล์มติดรถอ่ะมันก็มีฟิล์มตัวที่ดีและตัวที่ดีกว่าแล้วก็ดีสุดๆไปเลยก็คือตามเหมือนแบบแบ่งเป็นราคาอย่างเช่นพันนี้ติดเริ่มต้นตก 6,000 บาทแต่มันก็จะมีตัว 10,000 มีตัว 20,000 มีตัว 30,000 กว่าถ้าติดแล้วไม่ร้อนอ่ะก็ต้องติดตัว 3-40,000 ถูกมั้ยเพราะมันเย็นกว่าดีกว่าถ้าติดแล้วยังร้อนคุณแพทอยากติดมั้ยไม่อ่ะถูกมั้ยใช่ก็คือในมุมของ Vision Protect อ่ะถ้าลูกค้าคนไหนที่แบบไปถึงอ่ะบิ๊กก็จะเอาตัวดีๆนี่แหละไปติดบ้านซึ่งบ้านจะเย็นเลยครับเข้าไปมันจะไม่รู้สึกถึงความระอุระอุเลยอะไรอย่างเงี้ยนี่แหละที่ทุกคนอยากได้แล้วตอนนี้ต้องยอมรับว่าโอ้โหแดดมันแรงมากแล้วที่สำคัญคือแอร์ทำงานหนักบางทีเปิดตั้งนานอ่ะกว่าบ้านจะเย็นใช่ก็เหมือนห้องที่โดนชิดตะวันตกอะครับแดดส่องตั้งแต่บ่ายโมงบ่ายสองบ่ายสามบ่ายสี่บ่ายห้าส่วนใหญ่ห้องนอนใช่ค่ะไม่มีใครเปิดประตูห้องนอนเพราะยุงจะเข้าถูกไหมครับก็เลยปิดประตูไว้แล้วถ้าโดนตะวันตกห้องก็รับแดดตั้งแต่บ่ายสองบ่ายสามบ่ายสี่บ่ายห้ากำแพงมันร้อนใช่ทีนี้พอเรากลับมาเปิดแอร์เนี่ยจริงๆแอร์จะต้องเวฟความร้อนในกำแพงออกให้หมดมันถึงจะเย็นฉ่ำใช่ไม่งั้นอ่ะเหมือนแบบถ้าห้องที่เป็นทิศตะวันตกอ่ะเปิดแอร์บางทีกว่าจะเย็นกลับมาทุ่มหนึ่งกว่าจะเย็นก็สามทุ่มสี่ทุ่มใช่แล้วมีไหมที่ใครแบบอยากเอาไปติดเฟอร์นิเจอร์ตัวนั้นเรียกว่าฟิล์มกันรอยอันนั้นก็เรียกว่าPaint Protection Film ใช่แต่ว่ามันก็มีแบบเกรดดีเกรดไม่ดีอ่ะถ้าเกรดดีก็คือเหมือนติดรถของแพทเงี้ยครับตัวอย่างเงี้ยเขาจะเรียกมีเซลฟ์ฮีลิ่งแต่ในมุมของบิ๊กอ่ะเหมือนสมมติแพทมีบ้านใหม่ซื้อโต๊ะมาใหม่หินอ่อนสวยแต่ถ้าเปิดไวปุ๊บหรือว่าทานน้ำปุ๊บวางปุ๊บเป็นรอยแก้วเงี้ยไม่แฮปปี้ละใช่หรือว่าใช้แป๊บเดียวมีรอยละวันสองวันมีรอยบิ๊กอยากให้ใช้ตัวดีๆก็คือใช้แบบเกรดลดเลยแต่ไปติดโต๊ะเลยนะแต่สิ่งที่แพทจะได้คือว่าเวลาพอมันมีรอยอ่ะตัวนี้เขาเรียกว่าตัวที่เป็นเกรดดีๆเขาเรียกว่ามีเซลฟ์ฮีลิ่งคือซ่อมแซมตัวเองได้รอยเล็กๆอ่ะครับพอมันผ่านไปสักพักหรือว่ามันมีโดนความร้อนหรืออะไรเป่ารอยมันจะหายไปก็กลายเป็นว่าโต๊ะตัวนี้แทนที่จะแบบมีรอยมีอะไรมันก็ใหม่ตลอดเวลาก็มันคล้ายๆกับว่าโต๊ะใหม่ได้แบบ 7-8 ปีเลยก็คือมันจะไม่มีรอยเลยแต่ว่าเหมือนถ้าเกิดแพทมีอะไรที่แพทรักอ่ะแพทก็ยังอยากให้มันใหม่ๆตลอดถูกไหมแต่ถ้ามันเป็นรอยเก่าๆหรือมีรอยเราก็เวลาเราใช้เราก็จะรู้แบบโต๊ะอิตาลีชั้นมีรอยละเราซื้อมาบางทีตัวละเป็นหมื่นเป็นแสนแต่ถ้าวันนี้ติดแล้วมันใหม่อย่างเงี้ยไปอีก 7-8 ปีดีมากเลยนะอ้าวพี่บิ๊กสุดท้ายเลยอยากที่ฝากเลยสำหรับใครที่แบบว่าอุ๊ยฟังแล้วว่าตอนนี้มีไอเดียทั้งอยากจะติดทั้งรถจะติดทั้งกระจกบ้านแล้วก็อยากจะติดเฟอร์นิเจอร์ต้องติดตามทางช่องไหนคะก็จริงๆก็เข้า Facebook Vision Protect ได้นะครับ Vision Protect Thailand นะครับจริงๆก็ตัว Vision Protect บางทียาวก็ตอนนี้ก็จะมีทับศัพท์อีกอันคือว่า VP Film นะครับ
จริงๆอันนี้อาจารย์เชียงตั้งให้บอกคุณบิ๊กเรียกเป็น VP ฟิล์มแล้วกันมันก็จำง่ายนะมันจะได้จำง่าย VP ฟิล์มนะครับดีมากเลยเขาไปติดตามนะคะครับบอกเลยว่าใครที่รู้สึกว่าตอนนี้มีปัญหาแล้วมันร้อนจริงๆแค่ว่าหลายๆคนหันมาใส่ใจเรื่องนี้เยอะมากเรียกได้ว่าสามารถกันทั้งแสงเนาะความร้อนนะคะบอกเลยถ้าอยู่ในรถหรืออยู่ในบ้านอะแสงกับความร้อนทำอะไรฉันไม่ได้นะจ๊ะยกเว้นเธอจะออกจากรถแล้วก็ออกจากบ้านเท่านั้นใช่ใช่โอ้จริงอารมณ์นั้นเลยอารมณ์นั้นเลยครับเนาะวันนี้ขอบคุณพี่บิ๊กมากนะคะขอบคุณพี่บิ๊กมากนะVP ฟิล์ม VP สามารถไปติดตามได้เลยนะคะแล้วก็ใครเนี่ยเขาบอกว่าเอ้ยเคยใช้แบบไหนแล้วรู้สึกไม่แฮปปี้ลองเปลี่ยนมาที่VP ดูโทรมาปรึกษาเราโทรมาปรึกษาอยากเปลี่ยนจังเลยหรือว่าเคยใช้อะไรแล้วรู้สึกอธิบายให้ฉะฉานคือเรื่องหลังนะพี่บิ๊กอธิบายแบบดีมากจนตอนเนี้ยอยากติดฟิล์มทั้งหลังเลยทั้งบ้านเลยอ่ะขอบคุณอีกทีนะคะพี่บิ๊กค่ะขอบคุณนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะคะสถานที่วันนี้นะคะที่เอื้อเฟื้อให้เราได้มาถ่ายทำกันนะคะสำหรับ BB Smart Car ค่ะรถมือ2คุณภาพดีนะคะการันตียอดขายกว่า400คันต่อเดือนเลยนะคะสนใจอยากมีรถที่มีคุณภาพดีโทรได้เลยหรือว่าติดต่อได้เลยตามที่เราขึ้นให้ด้านล่างนี้ได้เลยค่ะและวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณนะคะฟิล์มติดบ้าน Vision Protect นะคะบริษัทรับสร้างบ้าน A Plus Perfect Home ค่ะสร้างบ้านอย่างมีรสนิยมที่สัมผัสได้จริงนะคะรวมถึง B1 Lighting สว่างนานไม่กลัวดับด้วยนะคะแล้วก็เฟอร์นิเจอร์สวยๆคุณภาพดั่งมาดามนะคะมาดามเฟอร์บายสุพันคลาสสิกโฮมนั่นเองค่ะเอาละค่ะแล้ววันนี้นะคะเราสองคนต้องลาไปก่อนค่ะติดตามไลฟ์สไตล์ของเรา EP ต่อไปได้เลยนะคะว่าจะพาไปเจอกับอะไรสิ่งดีๆแค่ไหนวันนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ